มชาติไทยได้ชนาธิปเป็นฮีโร่ยิงปิดเกมเชือดซีเรียคว้าแชมป์คิงครับสมัย16กีฬาวันที่14ตุลาคม2567 21:59 น.ทีมชาติไทยชุดใหญ่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแม้ต้องลุ้นเหนื่อยก่อนเฉือนชนะซีเรียคว้าแชมป์คิงครับเป็นสมัยที่16และเป็นครั้งแรกที่ได้แชมป์นอกเมืองหลวงทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นมีโปรแกรมลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50พบกับซีเรียที่สนามตินนสุลานนท์จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่14ตุลาคมโดยเกมนัดแรกไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-1 ขณะที่ซีเรียนเฉือนชนะทาจิกิสถาน 1-0 ซึ่งผลงานการพบกันระหว่างไทยกับเซียทั้งหมด6ครั้งไทยชนะ3เสมอ2แพ้1อย่างไรก็ตามครั้งสุดท้ายที่ไทยชนะซีเรียคือเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนสิงหาคมปี1984หรือเมื่อ40ปีที่แล้วเกมครึ่งแรกทีมชาติไทยเป็นฝ่ายทำได้เหนือกว่าทั้งการครองเกมและสร้างโอกาสลุ้นประตูทั้งการยิงติดเซฟของสุพนัทเหมือนตาการยิงชนเสาของเอกนิตปัญญารวมถึงการยิงติดเซฟของชนาธิปส่งกระสินกระทั่งเข้าสู่นาที44ทีมชาติไทยได้ขึ้นเกมรุกทางกราบขวานิโคลัสมิเกลสันเปิดไปเสาสองให้เอกนิปปันวิ่งเข้ามาแปรบอลสวนตัวผู้รักษาประตูซีเรียส่งบอลตุงตาขายให้ทัพช้างศึกขึ้นนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที53เกมรับทีมชาติไทยพลาดเมื่อสัสลักไหประโคนจ่ายบอลคืนหลังไม่ดีเอเซเกลฮัมกองหน้าซีเรียฉกบอลได้ลากเข้ายิงผ่านมือปฏิวัติคำไม้ตุงตาข่ายให้ทั้งสองทีมกลับมาเสมอ 1-1 เข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาที90+1ทีมชาติไทยได้โอกาสลุ้นประตูจากการที่ชาญรงค์พรมสีแก้วยิงนอกกรอบติดกองหลังซีเรียมาเข้าทางชนาธิปส่งกระสินยิงเต็มข้อส่งบอลตุงตาข่ายพาทีมชาติไทยเฉือนชนะซีเรีย 2-1 คว้าแชมป์คิงคัพสมัยที่16ได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์นอกกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อดิสรชมพิสารลูกผู้ชายลาออกสอสอเผยป่วยมะเร็งอวยพรขอให้ดีขึ้นก่อนคดีหมดอายุความการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 14:12 น.อดิสรชมพลเอกพิสารเป็นลูกผู้ชายลาออกสอสอเผยป่วยมะเร็งหลายจุดอวยพรขอให้อาการทุเลาก่อนคดีหมดอายุความลั่นอย่าเอาความมั่นคงมาละเลงเป็นการเมืองเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นายอดิสรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยส่งหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยนายอดิสรกล่าวว่าตนทราบข่าวจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกพิสารได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเองทำให้ความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลงและความเป็นส.ส.ก็สิ้นสุดลงเช่นกันซึ่งเป็นไปตามสมัครใจของท่านท่านเป็นผู้ใหญ่ในกองทัพที่ถูกกล่าวหา
ทั้งที่เรื่องเกิดขึ้นมาและกระบวนการยุติธรรมในขณะนั้นได้ดำเนินการวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยจนคิดว่าคดีความจะสิ้นสุดแล้วแต่ตอนหลังก็เกิดขึ้นมาและทราบว่าท่านไม่ได้หนีไปไหนท่านป่วยเป็นมะเร็งหลายจุดซึ่งน่าเห็นใจพอสมควรและท่านก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อคดีตากใบซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นั่นเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนายอดิศรกล่าวนายอดิศรกล่าวว่าทั้งนี้ไม่อยากให้เอาเรื่องความมั่นคงเหมือนที่นายสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ควรเอาเรื่องความมั่นคงมาละเลงเป็นเรื่องการเมืองเพราะจะทำให้บ้านเมืองเดินไม่ตรงไปตรงมาและพรรคเพื่อไทยยินดีที่จะให้ทุกคนมาพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมย้ำว่าเห็นใจพลเอกพิสารและชื่นชมในความเป็นลูกผู้ชายที่ลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อถามว่าในหนังสือลาออกสมาชิกพรรคระบุว่าพลเอกพิสารจะกลับมาชี้แจงด้วยตัวเองหลังจากที่อาการบรรเทาลงทำให้หลายคนกังวลว่าอาจจะไม่ทันช่วงคดีความหมดอายุในวันที่25ตุลาคมนายอดิศรกล่าวว่าคนไม่เคยเป็นมะเร็งไม่รู้หรอกเป็นมะเร็งมันอ่อนเพลียผมเคยผ่านมาแล้วและผมไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนแต่ขออวยพรให้ท่านแข็งแรงหายป่วยทุเลาก่อนที่อายุคดีความจะหมดวินาทีบอสพอลร่ำให้ยกมือไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตลั่นผมเสียใจแทนเด่นออนไลน์วันที่14ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 9 นาทีเปิดหน้าออกรายการโหนกระแสวินาทีบอสพอล CEO The Icon Group ร่ำให้ยกมือไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตลั่นผมขอโทษผมเสียใจแทนเมื่อวันที่14ตุลาคม67นายวรัตพลวรัตวรกุล CEO The Icon Group หรือบอสพอลมาออกรายการโหนกระแสซึ่งมีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บอสพอลมาเผชิญหน้ากับผู้เสียหายจากธุรกิจของ The Icon Groupอ่านข่าวเพิ่มเติมบอสพอลร้องไห้เผยอยากมาออกรายการตอนมีชีวิตอยู่เผชิญหน้าผู้เสียหายครั้งแรกบอสพอลเผชิญหน้าผู้เสียหายหลั่งน้ำตาเจอรถทัวร์ถล่มร้องไห้ทำไมบอสพอลปล่อยโฮหนักตอบต้องเข้าไปอยู่กับแม่ตักลั่นยอมแพ้แล้วไม่รู้ชีวิตสู้อยู่กับอะไรภาพประกอบโดยขณะที่รายการเริ่มบอสพอลได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักพร้อมบอกว่าที่มาวันนี้จริงๆกลัวไม่ได้อยากมาออกแต่อยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยทราบว่ามีคนเสียชีวิตกระทั่งคุณล่าญาติของผู้เสียชีวิตได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าพี่ชายตนเองได้ลงทุนธุรกิจกับ The Icon Group เอาเงินที่บ้านไปลงทุนหวังจะช่วยให้ครอบครัวดีขึ้นเท่าที่ทราบสูญเงินไป 2.5 แสนบาทคุณล่าเสริมอีกว่าพี่ชายตนเองจากคนที่เคยมีเงินเก็บต้องมาเป็นหนี้เคยมีการพยายามติดต่อแม่ขายไปขอความช่วยเหลือแต่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆทั้งยังล่าสุดทนแม้พี่ชายจะเสียชีวิตจากการลงทุนนี้เมื่อเธอโทรติดต่อแม่ขายทางแม่ขายก็ได้มีการชักชวนให้เธอมาลงทุนแทนพี่ชายอีกด้วยทั้งนี้ทางบอสพอลตอบว่าไม่เคยทราบมาก่อนพร้อมลั่นทั้งน้ำตาร้องไห้สะอื้นและพนมมือขอโทษญาติผู้เสียชีวิตว่าถ้าผมทราบผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นผมขอโทษครับผมเสียใจแทนน้องผู้เสียชีวิตภาพประกอบทั้งนี้บอสพอลกล่าวว่า
รู้สึกเสียใจมากที่มีผู้เสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตต่อจากนี้จะเยียวยาผมจะรับผิดชอบให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนว่ากลุ่มไหนเสียหายมากน้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องช่วยเร่งด่วนแต่ในเรื่องของภาพใหญ่จากที่รับฟังแล้วผมจะพยายามรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดจนกว่าผมจะไม่มีอะไรเหลือหรือจนกว่าผมจะตายการที่มารายการนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาตอนนี้ผมเตรียมบรรเทาความเสียหายให้ผู้เสียหายผมจะช่วยจนกว่าจะเหลือเงินบาทสุดท้ายถ้าไม่มีเงินก็จะไปทำงานจนกว่าจะมาคืนให้ทั้งหมดผมจะทำจนวินาทีสุดท้ายที่ผมจะทำได้เชื่อว่ารัฐคงจัดการต่อเพราะทรัพย์สินมันอยู่